วันนี้อยากจะนำพระชนะของพระเจ้าในพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อ3ถึง11นะครับ2โครินธ์บทที่1ข้อ3ถึงข้อ11นะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะความรักของพระคิดมาท่วมท้นเราอย่างไรการหนุนใจของพระคิดก็มาท่วมท้นเราอย่างนั้นที่เราทนความยากลำบากนั้นก็เพื่อให้ท่านได้รับการหนุนใจและได้รับความรอดและที่เราได้รับการหนุนใจก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนอยู่นั้น แล้วเราก็มีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะรู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไรท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียคือเรารเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเรารู้สึกว่าถูกตัดสินให้ถึงที่ตายแล้วทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเอง แต่ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัยมาแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกในเมื่อพวกท่านก็มีส่วนช่วยโดยการทูลขอเผื่อเราเพื่อคนจำนวนมากจะขอบพระคุณพระเราเนื่องจากพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคำทูลของคนจำนวนมากนั้นเราร่วมใจที่ฐานนะครับ แค่แต่พระบิดาเจ้าเพราะจนะของพองนั้นมีฤทธิ์เดชที่จะทาให้ชีวิตของเราทั้งหลายเติบโตขึ้นในทางของพรองเช่นเดียวกันวันนี้ขอให้เป็นถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าอย่าให้เป็นถ้อยคําที่มาจากมนุษย์ขอให้เป็นถ้อยคําที่เข้ามาเสริมสร้างจิตใจจิตวิญญาณของเราให้เติบโตขึ้นวันนี้ขอให้เป็นถ้อยคําแห่งสันติสุขที่เราเมื่อเราได้ฟังพระจนะของพระเจ้าแล้วเราจะมีความอิ่มเอิมใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเจิมในที่ประชุมแห่งนี้เจิมข้าพอง และเจิมทุกคนให้ได้รับพรรจากพระชนะของพระองค์ตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันเราสรรเสริญและฝากไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับพี่น้องครับเมื่อคนไทยเจอหน้ากันเรามักจะทักทายกันว่าอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อคนลาวเจอกันจะทักทายว่าอย่างไงครับสบายดีโอ้โหรู้รู้ดีจริงๆนะครับคนลาวทักทายแบบสบายดี เมื่อคนญี่ปุ่นเจอหน้ากันจะทักทายกันว่ายัางไงครับให้ <Hey. S 1> เอาไม่เอาไม่รู้ hey, อะให้ไปก่อนคนอินเดียเมื่อเจอหน้ากันเขาทักทายว่าอะไรครับชาลามคําว่าชาลามมาจากคําลากศัพท์คําว่าชาลมและที่สําคัญคนยิวเมื่อเจอหน้ากันซึ่งเป็นคนของพระเจ้าในสมัยก่อนเมื่อเจอหน้ากันเขาจะทักทายกันว่าชาลมหมายความว่าขอสันติสุขของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน เช่นเดียวกันครับพี่น้องในชีวิตโลกปัจจุบันนี้เมื่อเราดําเนินชีวิตไปหลายคนนั้นต้องการความสุขหลายคนนั้นต้องการอยากจะพบสันติสุขในชีวิตและเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนนั้นอยากจะได้แต่เมื่อเรามองดูในชีวิตของคนในโลกนี้ส่วนใหญ่เขากับดําเนินชีวิตที่ไม่สอดคล้องเลยกับสิ่งที่เขาต้องการเขาพยายามทํางานหนักเขาพยายามทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาจะได้เงินมาและเขาคิดว่าเงินนั้นจะทําให้เขามีความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้ เช่นเดียวกัน um, พี Likewise, so Amen, right? ่น้องครับในเชวิตคริสเตียนของเราเรารับใช้พระเจ้าเราเห็นทั้งสิ่งที่มีความทุกข์ยากลําบากและสิ่งที่มีสันติสุขที่เกิดขึ้นในใจพี่น้องครับและในความยากลําบากก็ใช่ว่าจะมีความทุกข์เสมอไปเอเมนไหมครับในความยากลําบากนั้นเราสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยเช่นเดียวกันเราสามารถยินดีได้แม้อยู่ในความยากลําบากงานรับใช้พระเจ้านั้นเป็นงานที่ดูเหมือนหนักหน่วงแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเป็นงานที่มีสันติสุขจริงจริง เป็นงานที่ทำให้เราได้กลับมาสู่พระประสงค์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องครับคนมากมายที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างที่ผมพูดไปถ้าเกิดเขาไม่มีตัวอะไรยึดถือไม่มีตัวอะไรที่จะยึดมัน่นเขาคงสั่นคลอนแน่ๆแ,และเป็นการง่ายที่จะถูกสั่นคลอนเพื่อเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตแต่สำหรับชีวิตคริเสเตียนแ,แล้วเมื่อเราพบพระประสงค์แห่งการทรงสร้างในชีวิตของพระเจ้าเราจะสามารถพบได้ผ่านการรับใช้ของพระเจ้า เราจึงมีความสุขเมื่อเราได้รับใช้พระเจ้าอีเมนไหมครับงานก่อนหน้านี้ก่อนที่มนุษย์นั้นจะทําบาปในปฐมกาลบทที่สองข้อสิพระองค์ทรงให้เราทํางานอย่างมีความสุขพระยาเวพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดนให้ทําและดูแลสวนและเมื่อก่อนทําบาปนั้นมนุษย์รับใช้พระเจ้ามีความสุขแต่หน้าเสียดายพี่น้องครับแต่หน้าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าบางคนในปัจจุบันคงกลับไปทํางานแห่งสันติสุขอย่างไม่มีสันติสุขในชีวิต เขาสูญเสียสันติสุขไปกับความกังวลวุ่นวายบ้างก็กลัวจะไม่เกิดผลบ้างก็กลัวจะขาดสิ่งดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาคิดแบบมนุษย์ที่ไม่มีพระเจ้าคือมีความกังวลมีความท้อแท้มีความตึงเครียดพี่น้องครับมีใครในที่นี้ไหมครับที่เวลาท่านไปทํางานท่านต้องแบกโต๊ะแบกเก้าอี้ไปด้วยเพราะเราคิดว่าที่บริษัทคงไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ให้เรานั่งแน่เลยพี่น้องครับขนาดบริษัทที่อยู่ในฝ่ายแล้วเขายังจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้กับคนที่เข้าไปทํางานในบริษัทขอองงตัวเ พระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ดีกว่านั้นให้กับท่านสักเท่าไรในงานรับใช้เอเมนไหมครับพระองค์จะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านแม้ว่างานรับใช้ดูเหมือนตามความคิดมนุษย์คือมันยากลําบากแต่มันจะมีความสุขจริงๆพี่น้องครับผมมีคําถามเมึ่อที่จะท้าทายท่านถ้าวันนี้เราดําเนินชีวิตอย่างขาดสันติสุขเพราะเราเป็นคริสเตียนก็คงเป็นเรื่องตลกที่เราจะพูดหรือจะสอนเรื่องสันติสุขให้กับคนอื่นได้ฟังและเราก็คงกลายเป็นคนที่โกหกที่ดําเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราสอนและสิ่งที่เราเชื่อ วันนี้ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องสะท้อนชีวิตที่มีความสุขในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างในการรับใช้ในการทํางานหากเราไม่มีสันติสุขจากพระเจ้าแล้วเราจะทําให้คนอื่นสัมผัสสันติสุขชีวิตของเราสันติสันติสุขที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเราได้อย่างไรือเสียหลายคนไม่อยากรับใช้พระเจ้าอยากจะประครองตัวเองมาโบสถ์โออาจารย์แค่ตื่นตอนนอนตอนเช้ามาโบสถ์ก็ยากลําบากแล้วหลายคนคเคยดูวิดีโอไม่แน่ใจว่าเปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่า กว่าจะมาถึงคิดจักได้นะครับพอเสียงในรายการปลุกเกิดขึ้นเมรับมีทั้งลูกโอ้ลูกกี่คนก็ไม่รู้นะครับกว่าจะมาถึงคิดจักได้เดินมาเข้ามาในคิดจักนี่หน้ายิ้มแป้นเลยนะครับพอนั่งลงนะที่นั่งของเราเป็นไงครับถอนหายใจทันทีโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีชีวิตรอดมาได้อีกวันหนึ่งพี่น้องครับชีวิตของท่านต้องมีความสุขปัญหาแม้จะมากอย่างไรก็แล้วแต่แต่เชื่อเถอะครับว่าพระเจ้าจะอยู่กับท่านในเมัไหมครับในบริบทพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ในสองโครินเป็นจดหมายฝากฉบับที่3 ที่อาจารย์เปโลนั้นได้เขียนถึงผู้รับใช้ในเมืองโครินท์ทั้งนี้ขึินมจากที่เมืองโครินท์เป็นคริสตจากที่อาจารย์เปโลนั้นได้ไปบุกเบิกได้ไปรับใช้ได้ไปประกาศข่าวประเสริฐและท่านได้ใช้เวลาในการสร้างชีวิตของพี่น้องอยู่ที่เมืองโคริน์นั้นประมาณปีครึ่งกว่าพี่น้องครับคาหลักที่เราจะพบและพบได้บ่อยในพระธรรมตอนนี้ก็คือคําว่าการเล้าโลมใจหรือการหนุนน้ําใจเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย,อย่างยิ่งที่คนที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากลําบากอย่างมากก็คืออาจารย์เปโล ยังแสดงถึงกําลังใจอย่างมหาศาลเพื่อเขาจะหนุนใจผู้อื่นได้นี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ในตอนนี้ในเนื้อหาของพระธรรมตอนนี้อาจารย์ปรโลได้สะท้อนความเป็นตัวตนสะท้อนความเชื่อความศรัทธาของท่านที่มีต่อพระเจ้าออกมาอย่างชัดเจนจนเราสามารถสรุปวลีที่เป็นคําบรรยายถึงอาจารย์ปรโลในตอนนี้ได้บอกว่าถึงแม้จะจนมุมแต่ข้าพระเจ้าไม่สิ้นหวังนี่คือสิ่งที่เราเห็นในพระเจนะจของพระเจ้าตอนนี้ในสองโครินธ์บทที่11บเอ็ดข้อยี่สิบสามถึงยี่สิบแปด หลังจากพระธรรมตอนนี้อาจารย์ปโลได้พูดถึงความทุกข์ยากลําบากต่างๆที่ตัวเองได้เจอเขาเป็นคนปณิบัติของพระคิดหรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าพวกเขาเสียอีกวงเล็บข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าตรากตรำยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาข้าพเจ้าถูกโวยตีมากมายข้าพเจ้าวิตตายบ่อยๆพวกยิวเคี่ยนข้าพเจ้าห้าครั้งครั้งละส9ทีข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้สามครั้งถูกก้อนหินคว้างครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางบ่อยข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอ n ข้อยี่สิบเจ็ดบอกว่าตรากตำทำงานและลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวกระหายอดข้าวบ่อยๆ ต้องทนหนาวและเปื่อยกายนอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นที่กดดันข้าพเจ้าอยู่ทุกทุกวันคือความกังวลเกี่ยวกับคดีจักทั้งหมดพี่น้องนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปรโรเจอแต่อาจารย์ปรโรกลับมาหนุนใจคนอื่นบอกว่าท่านต้องมีสันติสุขที่เกิดขึ้นในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับบางครั้งเราอยู่ที่นี่ลูกแก่จามใส่เราเราท้อใจแล้วบางคนลูกแกะเดินมาไม่มองหน้าเราเรารู้สึกว่าโอ้เราทําอะไรผิดกับเขาหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกหมดเรี่ยวแรงหมดกําลังใจ วันนี้พี่น้องครับอยากจะให้ท่านนั้นได้เห็นถึงชีวิตของอาจารย์เปโลผ่านคําเทศนาในตอนนี้ซึ่งจะให้ชื่อหัวข้อว่าสันติสุขในการรับใช้เอเมนไหมครับจากชีวิตของอาจารย์เปโลเราเห็นด้วยกันสองประการใหญ่ๆประการที่1อยู่ในข้อที่3ถึงข้อที่4ตอนต้นและข้อที่9ตอนต้นและข้อที่10สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างระองร์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลําบากทั้งหมดของเราข้อก้าวบอกว่าทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นมาจากตายระองรงทรงช่วยเราพ้นจากความมรณะภัยมาแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือโดยการไว้วางใจพระเจ้าพี่น้องบอกคนข้างๆสิครับว่าไว้วางใจพระเจ้าผมอยากจะเปรียบเทียบความไว้วางใจเป็นเหมือนกับว่า เมื่อท่านได้รับงานงานหนึ่งเข้ามาในชีวิตเป็นงานที่ยากลําบากมากเป็นงานที่ท่านถูกสั่งมาจากเจ้านายหรือรับมาจากใครบางคนและไม่มีใครเลยที่เจ้านายคนนั้นจะสั่งได้นอกจากท่านและท่านรู้ว่างานนี้มันหนักอึ้งมันยากมันลําบากและท่านก็รู้ตัวเองดีว่าท่านไม่สามารถที่จะทํางานนี้ได้สําเร็จแน่นอนณนะเวลานั้นท่านมีความรู้สึกเศร้าใจงานไม่เสร็จมีผลต่อชีวิตของเราแน่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราคงถูกไล่ออกแน่เลยถ้าเราทํางานนี้ไม่ได้ พี่น้องครับเราต้องหาตัวช่วยและท่านก็มองไปมองมามีใครที่จะช่วยข้าพเจ้าได้บ้างท่านกลับไปเจอคนคนหนึ่งที่สามารถจะช่วยท่านได้และคนนี้เป็นคนเดียวในโลกที่จะสามารถทํางานนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านเห็นผลงานของเขามาอย่างมากมายว่าเขาทํางานแบบนี้ได้อย่างดีเลิศด้วยเช่นเดียวกันท่านรู้สึกดีใจมากว่ามีคนหนึ่งที่จะช่วยท่านได้และท่านก็พยายามจะติดต่อเขาโทรศัพท์นัดเขาเพื่อจะนัดพูดคุยและเพื่อจะมอบหมายงานนี้ให้เขาทําด้วยเช่นเดียวกัน ท่านรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อวันหนึ่งที่ท่านนัดเขาได้และจะไปเจอเขาและเมื่อวันที่ท่านไปเจอเขาท่านรู้สึกดีใจและรู้สึกโล่งใจไป50%เปอร์เพราะอีก50%ไม่รู้ว่าเขาจะรับงานของท่านไปทำหรือเปล่าแต่เมื่อท่านได้ไปพูดคุยกับเขาท่านได้ไปบอกเขาถึงความสามารถที่ท่านมีเขาตกลงรับบอกว่าได้ ai, ฉันจะทำงานนี้ให้เธอเราจะรู้สึกโล่งใจและรู้สึกไว้วางใจมากว่าไองานที่หนักนี้เรากาลังจะฝากไว้กับคนนี้และที่สาคัญผู้นี้ผู้บอกว่า ฉันไม่เอาค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นนะจะทําให้ฟรีด้วยพี่น้องจะรู้สึกยังไงครับเรารู้สึกว่าโล่งอกทันทีและเราไว้วางใจที่จะมอบงานนี้ให้เขาทํานี่คือความไว้วางใจคือเราไว้วางใจในความสามารถของเขาเพราะเราดูความสามารถของเขาว่าเขาทํางานนี้มาสําเร็จได้อย่างดีเช่นเดียวกันพี่น้องชีทของเราเราต้องไว้วางใจในพระเจ้าแบบนั้นเราควรจะฝากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวของเราไว้กับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดที่จะทําให้มันสําเร็จได้เห็นไหมครับ ฝากไว้กับพระองค์ฝากไว้กับพระองค์เพราะเรารู้ว่าพ่อจะทําให้เราแน่เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาจะทําให้เราแน่ในบริบทตอนนี้อาจารย์เปโลเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาท่านไว้วางใจพระเจ้าผู้ทรงช่วยท่านให้พ้นจากมลณภัยและไว้วางใจแม้กระทั่งความตายท่านก็จะรอดมาด้วยเช่นเดียวกันความไว้วางใจนี้เองจึงเป็นเคล็ดลับที่สําคัญในการที่จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นมีสันติสุขในการรับใช้ ซึ่งเปาโลก็กล่าวในอีกในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อหกถึงเบอกบอกว่าอย่ากวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทราบทุกสิ่งที่ท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะกลุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องนี่คือเคล็ดลับของอาจารย์เปาโลพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่เกินกําลังของะองโ์เองไหมครับ พระเจ้าสามารถช่วยท่านได้ระองคงสามารถที่จะแบกรับปัญหาในชีวิตของท่านได้แม้จะหนักขนาดไหนก็ตามพี่น้องครับอย่าเป็นเหมือนเหมือนคนที่ถือของหนักเข้ามาแล้วกําลังจะเข้าลิฟต์พอเข้าลิฟต์เสร็จก็ยังถือของหนักไว้อยู่ไม่ยอมวางของนั้นไว้กับไว้กับที่ลิฟต์พี่น้องวันนี้เมื่อท่านเข้าไปหาพระเจ้าให้วางของลงไม่ต้องกลัวว่าของมันจะขึ้นไม่ขึ้นไปตามเราเพราะยังไงลิฟต์มันขึ้นมาอยู่แล้วพี่น้องเคยมีประสบการณ์ไหมครับถือของมาหนักเลยแล้วยืนถือไว้ในลิฟต์ จะถือไว้ทําไมครับเอาหลายคนบอกว่าอ๋อคนมันแน่นหรือว่าไม่อยากจะวางหรือวมันล้มแต่จริงๆแล้วเราสามารถวางของได้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ยกชีวิตของท่านขึ้นเองยกปัญหาของท่านขึ้นเองเอเมนไหมครับเราอย่าดําเนินชีวิตเหมือนคนที่ขาดความไว้วางใจในพระเจ้ายากวลกระวายพี่น้องครับขอให้สองเข่าของท่านคุกเข่าลงและอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วสันติสุขที่เกินความเข้าใจะจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับสดุดีบทที่37็ข้อ5 จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านสดุดีบทที่62ข้อ8ประชาชนเอย๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของเราพี่น้องนี่คือความไว้วางใจพระเจ้ามีหนุ่มคนหนึ่งอายุ30กว่าปีเขากำลังใกล้จะตายเขาได้เขียนจดหมายถึงเพื่อนรักของเขา และมีข้อความในจดหมายนี้บอกว่าโลกนี้มันช่างเลวร้ายจริงๆเลวร้ายเหลือเกินแต่ว่าท่ามกลางโลกใบนี้นะฉันได้คนพบคนกลุ่มหนึ่งที่ได้เรียนรู้เคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่พวกเขาพบกับสันติสุขซึ่งมีมากกว่าความพึงพอใจในชีวิตของเราหลายพันเท่าพวกเขาถูกเหยียดยามและข่มเหงแต่พวกเขาไม่สนใจพวกเขาเป็นนายของจิตวิญญาณของเขาพวกเขาได้เอาชนะโลกนี้แล้ว คนเหล่านั้นก็คือคริสเตียนและที่สําคัญผมก็เป็นคนหนึ่งในคนเหล่านั้นด้วยเอเมนไหมครับขอให้ท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียน่เชื่อมั่นวางใจในพระเจ้าถึงแม้โลกนี้จะยากลําบากสักแค่ไหนก็ตามแต่ขอให้ท่านพบเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ก็คือสันติสุขในพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นความไว้วางใจนี้จึงเกิดขึ้นกับคนที่รู้จักพลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้าง1.1พลักษณะของพระองค์นั้นสําคัญมากมีอยู่3ประการ หนึ่งทรงมีความเมตตากรุณาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงเมตตากรุณาพระเจ้าเป็นพระบิดาที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาพระองค์ไม่ใช่เป็นเหมือนเจ้านายที่จะคอยหาประโยชน์จากทาตอย่างเดียวในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ี่ข้อสาบอกว่าเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาพระองค์ไม่ทรงละทิ้งท่านหรือทำลายหรือลืมพันธสัญญา ซึ่งทรงทําไว้กับบรรพุรุษของท่านโดยการปฏิญาณเพลงข้ามควรบทที่3ามข้อยีก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันบอกว่าความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยยั้งหยุดและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดหลายคนอาจจะเกิดคําถามในใจบอกว่าในเมื่อพระเจ้ามีความเมตตาการุณาเหตุใดจึงทรงปล่อยให้ข้าพระเจ้าทนทุกอยู่ทุกวันนี้พี่น้องครับแท้ที่จริงแล้วในความทุกข์ยากนั้นมีพระเมตตาการุณาของพระเจ้าซ่อนอยู่เสมอเอเมนไหมครับเรามักสามารถเรียนรู้จาก ความเมตตากรุณาของพระเจ้าได้ดีขึ้นผ่านความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านพี่น้องครับเราคงไม่เห็นความแตกต่างของฟ้าหลังฝนท้องฟ้าหากท้องฟ้าไม่มืดมัวก่อนฝนตกเมื่อวันฝนตกเสร็จเราจะเห็นความแตกต่างและเช่นเดียวกันเราคงไม่รู้จักความสวยงามของสายลุงหากเราไม่รู้จักยืนทนอยู่ในสายฝนแต่นั่นเองเมื่อความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับท่านปัญหาจะทําให้ท่านนั้นได้สัมผัส พระเจ้าพระกรุณาคุณพระเจ้าในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับพระเจ้าจะทรงช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ให้สามารถที่จะทนทุกข์ต่อความทุกข์ยากลําบากได้ด้วยแต่นั้นเองความสุขที่แท้จึงพบได้แม้ท่ามกลางความทุกข์ยากหรือปัญหาและภาระที่หนักอึ้งแต่นั้นเองพี่น้องจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าทรงมีลักษณะอย่างนี้ทั้งๆที่เป็นคนที่จาจะมีสันที่สุขมากที่สุดในชีวิต กับไม่ได้สันติสุขนี้เลยพี่น้องครับให้เราสงบลงแล้วหวนกลับมาพินิษพิเคราะห์ถึงความเมตตากรุณาของพระเจ้าผมอยากจะถามท่านว่าท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าพระเจ้าทรงมีเมตตากรุณาต่อท่านถ้าเชื่อบอกว่าเอเมนครับวางใจในพระเจ้านั่นคือประการที่1 1.1 1งหนทรงมีฤทธานุภาพเหนือความตายข้อที่9ตอนปลายบอกว่าแต่ใจของพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นมาจากความตายแต่ไว้ใจพระผู้เป็นเจ้า ความตายคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกพ่ายแพ้ไม่มีใครเอาชนะความตายได้ไม่มียาอายุที่ทานแล้วอายุยืนหมืน่นหมื่นปีไม่มีเด็ดขาดพี่น้องครับพระเยซูได้มีชัยชนะเหนือความตายแล,และเป็นชัยชนะที่มีที่ที่มีความยิ่งใหญ่อย่างมากและมีข่าวดีที่สุดก็คือว่าพระองค์นั้นจะทรงให้เราทั้งหลายมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ด้วยเอเมนไหมครับเรามีชัยชนะร่วมกับพระเจ้าและพระเจ้านั้นพระองค์ไม่มีอะไรสามารถที่จะสั่นคลอนพระองค์ได้ในพัะธิวบทที่ 16: ข้อ8บอกว่า แม้พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคืนจักรก็หาไม่ได้พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อเราไม่ได้ต่อพระเยซูไม่ได้หากพระเยซูพ่ายแพ้ต่อความตายชีวิตของเราก็คงจะหมดหวังแต่นี่พระเยซูชนะความตายชีวิตเราจึงมีหวังในพระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากถามท่านอีกว่าถ้าพระเยซูฟื้นจากความตายท่านจะหนักใจกับปัญหาไปทําไมครับเราจะหนักใจกับปัญหาไปทําไมเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราได้เอเมนไหมครับ อย่าให้ปัญหามาจำกัดพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดเอเมนไหมครับพระองค์ไม่จำกัดนี่คือสิ่งที่เรารู้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดอย่าไปวิตกกังวลพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ใกล้พระเจ้าแม้ปัญหาหนักจะทําให้ชีวิตของเราอยู่ในอันตรายมากที่สุดแต่ผมอยากจะบอกท่านว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ห่างไกลจากพระเจ้าแต่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่ที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยท่านเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าอยู่กับท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าอยู่กับท่าน วันนี้ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราสามารถมีชัยชนะร่วมกับความทุกข์ยากต่างๆที่เราเจอเราสามารถผ่านไปได้ด้วยเช่นเดียวกันความยากลำบากจึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเรามีสันติสุขที่แท้จริงในพระเจ้าหรือไม่เรือที่ผ่านพายุมักจะได้รับการซ่อมแซมให้มันสวยงามขึ้นเสมอเช่นเดียวกันเมื่อท่านผ่านปัญหาการแล้วลมใจก็จะเกิดขึ้นกับท่านเห็นไหมครับนี่คือพระลักษณะพระเจ้าประการที่สองนอกจากพระองค์ทรงมีความเมตตากรุณา มีลิทานุภาพเหนือความตายประการที่3ก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงสรัตย์ซื่อ1.3ส,ส,สัตย์ซื่ออยู่ในพระเจ้านะของพระเจ้าในข้อที่10พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัยมาแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะช่วยเราอีกต่อไปอีกพี่น้องครับพระเจ้าทรงสรัตย์ซื่อพระองค์จะกระทาการดีอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเราและไม่ผันแปรเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกัน พระมปีในตอนนี้บอกว่าพระองค์ทรงช่วยเราต่อไปอีกหมายความว่าพระเจ้าไม่เคยหยุดที่ทำในส่วนของพระองค์พระองค์จะทําในส่วนของพระองค์ต่อไปเรื่อยๆพระองค์สาซื่อในพัญญาของพระองค์สิ่งใดที่พระองค์ตรัสแล้วมันจะสําเร็จเป็นแน่เห็นไหมครับพระองค์จะไม่คืนคําพระองค์ทรงเฝ้ามองดูในชีวิตของเราอยู่เสมอพระองค์ทรงสัาซื่อที่จะดูแลในชีวิตของเราสดุดีบทที่32ข้อ8บอกว่าเราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้คาปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่พี่น้องดีใจไหมครับว่าพระองค์ทรงสนพระทัยในชีวิตของเราพระเจ้าดูชีวิตของท่านอยู่และคอยช่วยเหลือท่านอยู่และเราจะไม่ต้องกลัวว่าเราจะล้มเหลวไม่เกิดผลเพราะว่าพระเจ้าสัญญาว่าเราก็จะเกิดผลในอันดีในทุกสิ่งโดยเช่นเดียวกันในรวมบทที่ 8: ปดข้อยีบอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าแกคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ คนที่รักพระองค์ก็จะเกิดผลดีเองไหมครับแม้ว่าชีวิตของท่านไม่สมบูรณ์แม้ว่าชีวิตของท่านยังยังยังสั่นคลอนยังให้บาปวิ่งตามทันเราบ้างพี่น้องครับแต่พระเจ้ายังสัตย์ซื่อต่อท่านเสมอไม่ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์หรือท่านจะเป็นอย่างไรสองที่โมธีบทที่2องข้อส,สิถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์จริงและสัตย์ซื่อ พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือแปลเปลี่ยนไปตามชีวิตของเราที่ขึ้นขึ้น,นลงลงพี่น้องครับพระเจ้านั้นรักเราจริงๆขอให้เราอดทนรอคอยเอเมนไหมครับเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเจอความทุกข์ยากพี่น้องครับอดทนรอคอยพระเจ้ายากอบบทที่5้เขาเเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝน ชุกปลายฤดูจะมาพี่น้องครับให้เราอดทนรอคอยอย่าขาดสันติสุขในพระเจ้าและเราจะได้รับสันติสุขที่เกิดขึ้นมากขึ้นในพระเจ้าแม้วันนี้ลูกแกะเรายังไม่เติบโตแม้วันนี้ชีวิตของเรายังไม่เติบโตพี่น้องครับอย่าอย่าขาดสันติสุขเอเมนไหมครับเพราะพระเจ้าจะทําให้เขาเติบโตเองไหมครับพระเจ้าจะทําให้เขาเติบโตเองเหมือนหนึ่งโครินธ์บทที่สามเขาบอกว่าอัปลโลเป็นคนข้าพระเจ้าปลูกอัปลโลรดน้ําแต่พระเจ้าทรงกระทําให้เติบโต พี่น้องครับวันนี้ขอยท่านดําเนินชีวิตหรือรับใช้พระเจ้าอย่างมีความสุขไม่ว่าท่านจะดูแลลูกแก่ไม่ว่าท่านจะทางานตามมิชชั่นหรือตามเป้าหมายที่ท่านได้รับมอบหมายก็แล้วแต่พี่น้องครับนอกจากความสัตย์ซื่อแล้วสิ่งหนึ่งที่คริเสเตียนที่จะต้องเรียนรู้คือการรอคอยปัจจุบันนี้เราชอบสิ่งที่เป็นปัจจุบันทันด่วนอะไรต้องรวดเร็วสปีดต้องมาก่อนหรือความรวดเร็วต้องมาก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคนอื่นเขาจะทิ้งเราไปไกลวันนี้พระเจ้าอยากจะสอนสิ่งหนึ่งในชีวิตของท่านให้ท่านรู้จัก อดทนรอคอยพระองค์จะมีเวลาที่ดีในชีวิตของท่านพี่น้องครับพระเจ้าทําให้ต้นข้าวโพดโตเพียงไม่กี่เดือนในขณะที่ทําให้ต้นสักที่เป็นต้นใหญ่หลายสิบปีกว่ามันจะเติบโตผมอยากจะถามท่านว่าท่านอยากให้ชีวิตของท่านเป็นเหมือนต้นข้าวโพดหรือต้นไม้สักครับอะไรจะมั่นคงกว่ากันวันนี้ขอให้เรารอคอยพระพระเจ้ากาลังสร้างชีวิตของเราอยู่เราจะเป็นไม้สักและไม่ใช่ไม้สักธรรมดาแต่เป็นไม้สักทองไงเป็นไหมครับ เป็นไหมสักทองของพระเจ้าที่เรามีความแข็งแกร่งจริงๆต่นนั้นเองบทเรียนที่สําคัญเมื่อเราเจอเผชิญความทุกข์ยากลำบากเหมือนอาจารย์ปโลให้เรารอคอยพระเจ้าถ้าเราเริ่มต้นการดีแล้วปลายเราต้องไม่แผ่วเอเมนไหมครับเราเริ่มต้นการดีแล้วเราก็จะไปเรื่อยๆพระพเจ้าทรงสัย์ซื้อเราเห็นพระลักษณะพระเจ้ามาแล้วทั้ง3ประการที่ผ่านมาพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าจะสัตย์ซื้อต่อชีวิตของท่านและคนของพรองนี่คือสันติสุขในการรับใช้ คือโดยการวางใจในพระเจ้าผู้ทรงมีความเมตตากรุณาพี่น้องครับและมีผู้ทรงฤทธิเดชเหนือความตายและทรงสัตซ์ซื่อต่อเรานั่นคือประการที่หนึ่งที่ได้กล่าวถึงพลรรักษณะของพระเจ้าและประการที่สองเป็นประการสุดท้ายว่าเราสามารถมีสันติสุขในการรับใช้พระเจ้าได้ก็คือโดยการมองที่พระพรที่เกิดจากความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นในข้อสี่ได้กล่าวบอกว่าพระองค์ทรงหนุนใจเราในความยากลําบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลําบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้ามุมมองของเราส่งผลโดยตรงต่อสันติสุขในใจของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนแรกที่พูดถึงมุมมองต่อพระเจ้าในข้อหนึ่งที่พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้และข้อที่สองเป็นมุมมองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะกล่าวในประการที่สองนี้พี่น้องครับถ้ามุมมองเราไม่ถูกต้องเราก็จะไม่เกิดสันติสุขเกิดขึ้น คนที่มองปัญหาคนที่แง่ลบก็จะมองปัญหาเป็นปัญหาแต่คนที่แง่บวกจะมองปัญหาให้เป็นพระพรได้เ,เห็ไหมครับจะมีพระพรที่ซ่อนอยู่เราจรึงต้องมองแบบพระเจ้าที่ปรารถนาให้เรามองพี่น้องครับบางครั้งนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าเวลาเราเจอปัญหาน้ําตาเราไหลแม้น้ําตาที่ไหลนั้นมันจะช่วยชําระสิ่งต่างๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นหลังจากเราร้องไห้เสร็จความสว่างก็จะเกิดขึ้นวิสัยทัศน์อาจจะชัดเจนขึ้นในพระเจ้าก็ได้แต่นั้นเอง ถ้าวันหนึ่งเราเจอความทุกข์ยากลําบากจนทําให้เราร้องไห้วันนี้เราอย่ามองเพียงสายตาแต่จงมองด้วยความเข้าใจในปัญหาที่เราเจอเอเมนไหมครับ2อเพื่อชูใจคนที่มีความทุกข์ยากเดียวกันกับเรานี่คือสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเราควรจะมองสถานการณ์ว่าเวลาเราเจอความทุกข์ยากลําบากเราจะได้ไปชูใจคนที่มีความทุกข์ยากเช่นเดียวกับเราด้วยเช่นเดียวกัน โลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาซ้ำร้ายขึ้นไปอีกก็คือว่านอกจากมีปัญหาแล้วคนมากมายที่อยู่ในโลกนี้ไม่รู้ว่าจะมีกําลังใจที่จะเอาชนะปัญหานั้นได้อย่างไรนี่คือเป็นความซ้ำร้ายที่เกิดขึ้นโลกของเรานี้ขาดแคลนแบบอย่างของคนที่มีสันติสุขท่ามกลางปัญหาผมหวังว่าท่านจะเป็นคนนั้นที่เป็นแบบอย่างที่ดีเอเมนไหมครับแม้มีปัญหาเราจะมีสันติสุขได้หากเราผ่านพ้นความทุกข์ยากของเราด้วยสันติสุขชีวิตเราก็จะเป็นคำพยานที่มีพลัง ที่บอกว่าพระเจ้านั้นยังดำเนินชิดในข้าพเจ้าอยู่พี่น้องครับวันนี้เราเคยคิดหรือไม่ว่าเมื่อเราอ่านพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้เหตุใดอาจารย์เปโลจึงเป็นคนที่สุดยอดในการหนุนน้ําใจเหตุใดอาจารย์เปโลจึงจึงใช้ถ้อยคําของท่านแบบพูดออกมาแล้วเข้าถึงจิตเข้าถึงจิตใจของเราเข้าถึงจิตวิญญาณของเราได้อย่างลึกซึ้งนั่นเพราะว่าอาจารย์เปโลเจอความทุกข์ยากมามากจริงๆเมื่ออาจารย์เปโลผ่านความทุกข์ยากมาได้ท่านก็หนุนใจคนอื่นได้เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าท่านผ่านความทุกข์ยากได้ พ,อพอระพรที่ซ่อนอยู่คือเพื่อท่านจะหนุนใจคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับอาจารย์ปโรได้หนุนใจคนโครินบอกว่าความทุกข์ยากเทียบไม่ได้เลยกับศักดิ์ศรีที่จะได้รับจากพระเจ้าในสองโครินบทที่4ี่ข้อสเิเพราะว่าความลําบากชั่วคลาวและเล็กน้อยของเราจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างที่ไม่มีที่เปรียบแต่นั้นเองพี่น้องครับความลําบากเทียบไม่ได้เลยกับศักดิ์ศรีที่พระเจ้าจะให้กับเราหรือเมืองฟิลปิปปีอาจารย์ปโรก็หนุนใจบอกว่า ความทุกข์ยากที่ได้รับก็เพื่อเห็นแก่พระเจ้านะนะเห็นแก่พระคิดในฟิลิปปีบทที่1นึข้อยีเพราะเห็นแก่พระคิดไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและหนุนใจที่โมธีซึ่งเป็นสิทธิที่รักของอาจารย์เปรโรมว่าพระเจ้าจะทรงช่วยจากความทุกข์ยากในสองที่โมธีบทที่3ามข้อสิการถูกข่มเหงและการทนทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทั้งหลายในเมืองอันทิโอก เมืองอีโคนิยูมและเมืองลิสตาการข่มเหงที่ข้าพเจ้าทนนั้นมากเพียงไรแต่ถึงกันนั้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่อาจารย์บรลหนุนใจพี่น้องครับมีคนกล่าวไว้บอกว่าหากเรามีความทุกข์และเราแบ่งปันให้คนอื่นได้ฟังถึงความทุกข์ของเราความทุกข์ที่มีอยู่ในเราจะเหลือลงเพียงเท่าไหร่ครับจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกัน ถ้าเราแบ่งปันความสุขที่เรามีให้คนอื่นฟังความสุขที่เรามีก็จะกลายเป็นสองเท่าเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าท่านมีความทุกข์ท่านสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าแบ่งปันกับชุมชนแบ่งปันกับคนที่อยู่รอบข้างท่านได้ชีวิตของท่านมีผลต่อคนอย่างมากเอเมนไหมครับวันนี้ให้เรามั่นใจว่าชีวิตของเรามีผลต่อคนจริงๆท่านต้องเป็นแบบอย่างและแบบอย่างที่มีพระเจ้าด้วยอย่าทําตามอย่างคนในโลกนี้ พี่น้องครับท่านอาจจะต้องก้าวไปข้างหน้าถึง19เพื่อใจะให้คนนั้นเดินตามท่านเพียงแค่1นึก้แต่ถ้าวันนี้ท่านถอยหลังเพียงแค่1นึคนที่ตามท่านอาจจะถอยหลังไป19ก็ได้ผมอยากบอกว่าชีวิตของท่านมีผลจริงๆต่อคนวันนี้จงเดินหน้าต่อไปด้วยความเชื่อจงก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังเอเมนไหมครับไม่มียูเทิร์นในชีวิตเอเมนไหมครับขอให้กําลังใจท่านเพราะว่าพระเจ้าจะอยู่กับท่านและประทานสันติสุขให้กับท่านเช่นเดียวกัน นั่นคือประการที่2.1ข้อต่อไปที่เราเห็น2.2เพื่อให้สร้างใจเพียรสู้ต่อปัญหาเมื่อเวลาเราเจอปัญหาพระพ่อ,อที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าใจเราจะถูกสร้างขึ้นปัญหาจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสบายมากไม่สร้างให้ใครเติบโตแต่ความยากลําบากกลับเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สร้างชีวิตของเราอย่างแท้จริงพี่น้องครับนับตั้งแต่เด็กถ้าเรากําลังหัดเดินแม้เราอาจจะล้มลุกลุกคานบ้างเจ็บบ้างเดินชนโต๊ะบ้างเดินชนเก้าอี้บ้าง แต่นั่นมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นจริงๆหากเด็กคนใดเวลาเดินแล้วล้มและไม่ยอมลุกขึ้นและยึดติดอยู่กับความเจ็บปวดเขาเองก็จะเป็นคนที่เดินไม่ได้เสียทีพี่น้องครับก่อนที่จะแข็งแรงก่อนที่จะเข้มแข็งก่อนที่จะเดินได้ก่อนที่จะวิ่งได้การหกล้มก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่จงอย,ย่าหยุดที่จะลุกขึ้นเองเหไหมครับพี่น้องหันไปหาคนข้าง,างบอกว่าอย่าเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโต เอเมนไหมครับพี่น้องผมเสียใจมากเลยที่เห็นคริเสเตียนหลายคนเชื่อพระเจ้ามานาแล้วต้องตามให้มาคิดด้วยจักรรู้สึกเสียใจมากเลยที่คนเชื่อพระเจ้ามาตั้งนานแล้วต้องบอกว่าอย่าโกงหกนะต้องบอกว่าอย่าทําสิ่งนู้นสิ่งนี้พี่น้องครับมันขัดกับพระเจ้าที่ท่านเชื่อวันนี้อย่าเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตเอเมนไหมครับดีโอยังโตขึ้นทุกวันเลยพี่น้องแดนนี่ก็โตขึ้นทุกวัน ลูกของท่านยังโตขึ้นทุกวันแม้แต่ตัวท่านเองก็โตมากขึ้นทุกวันเอเมนไหมครับเราโตมากขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันอายุเยอะแต่จิตใจก็เติบโตในพระเจ้ามากขึ้นทุกวันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเปาโลหนุนใจเราให้ผู้เชื่อมีความทอละหดอดทนโครินบทที่1นึข้อสิให้พวกท่านมีกําลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทรละหดอดทนและมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความยินดีด้วย ผู้รับใช้พระเจ้าต้องเข้มแข็งและมีหัวใจหนักสู้มีหัวใจที่เราจะสู้ต่ออุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นพี่น้องแม้วันนี้เรารเผชิญปัญหาไม่ว่าจะคนเข้าใจเราผิดให้เราพึงระลึกไว้ว่าหากเขาเข้าใจเราผิดได้เราก็ต้องทําให้เขาเข้าใจถูกได้เช่นเดียวกันในเมนไหมครับวันนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าทํางานหนักและเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จะไปพึ่งกับใครพี่น้องครับเมื่อเราทํางานเหน็ดเหนื่อยมันก็มีความคุ้มค่าในความเหนื่อยที่เกิดขึ้น เหนื่อยเหนื่อยจนเหงื่อออกจากขุมขนดีกว่ายากจนจนเหงื่อออกจากทางตาเอเมนไหมครับฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> พี่น้องครับในความเหนื่อยจะมีสิ่งที่ดีที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับแม้วันนี้ท่านเผชิญความโดดเดี่ยวหลายคนบอกฉันจะออกไปพันธกิจไปรับใช้พระเจ้าออไปคนเดียวไม่มีใครไปกับฉันเลยพี่น้องครับ เราไม่กลัวเพราะคนที่ไปกับเราอยู่เสมอคือพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องอย่าก,กลัวอะไรครับดําเนินชีวิตกับพระเจ้าระองคงจะอยู่กับท่านผมรู้สึกสบายใจเสมอหรือเห็นพี่น้องที่ดําเนินชีวิตในต่างจังหวัดเวลาเขาออกไปพนันธกิจนะครับโอ้ออกไปพนันธกิจนี้สู้ลุยเต็มที่เลยแม้เงินไม่มีพี่น้องครับขอให้ท่านร้องเพลงนี้และจําไว้ว่าแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปเเมนไหมครับแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปการเข็นอยู่เบื้องหน้าเราต้องเดินตามไป จับคันไถแล้วไม่หันหลังกลับเอเมนไหมครับผมเป็นลูกชาวนาครับผมเคยไถ Й นามีคุณทุยอยู่ข้างหน้าเอ,อ่ไม่ไม่อยู่นี่อ่มีคุณทุยอยู่ข้างหน้า <c oughs> ขอประทานอาภัยนะครับแล้วก็จับไถไถไปพี่น้องหันหลังกลับไม่ได้หรอกครับเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมครับสู้แรงคุณทุยไม่ได้หรอกครับมันจะลากเราไปเรื่อยๆ่ลากเราไปเรื่อยๆแต่นั้นเองพี่น้องขอให้ชื่อของท่านเป็นอย่างนั้นและคนที่ลากท่านไปขอให้เป็นพระเจ้าเอเมนไหมครับ อย่าไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ผมยกเมื่อสักครู่นี้นะฮะเพราะโรองนั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะผมกาลังจะบอกว่าขอให้พระเจ้าเคลื่อนชีตของท่านไปเอเมนไหมครับเคลื่อนชีตของท่านไปเมื่อเราอดทนแล้วเราก็จะได้รับพระพรอย่างมากเกิดขึ้นจริงๆภาระคมไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อเทียบกับปูเสฉวนเคยเห็นไหมครับปูเสฉวนเป็นปูที่ตัวเล็กๆต้องทนแบบเปลือกเปลือกหอยของตัวเองหนักมากกว่าตัวมันถึง5เท่าแล้วมันแบกตลอด24ชั่วโมง เพชรก็เหมือนกันเป็นฐานที่เมื่อถูกแรงอดแรงบีบแรงกดแรงดันมากผ่านไปหลายปีกลายเป็นเพชรขึ้นมาจริงๆแล้วไข่มุกเป็นมะเร็งของหอยชนิดหนึ่งไข่มุกนี่นะครับเป็นมะเร็งของหอยชนิดหนึ่งอันเกิดจากสิ่งแปลกปลอมเล็ดลอดเข้าไปในตัวมันแต่มันต่อสู้และจนชนะและกลายเป็นไข่มุกขึ้นมาในที่สุดนี่คือไขม่มุกบางรั้นเมันจะเจอปัญหาเจออะไรเกิดขึ้นในชีวิต พี่น้องครับวันนี้ขอให้ชิดท่านเป็นเหมือนด่งไข่มุกเอเมนไหมครับแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาในชีวิตแล้วท่านต่อสู้มันและท่านจะกลายเป็นไข่มุกเอเมนไหมครับ2.3เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันและกันในชุมชนเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันและกันในชุมชนอยู่ในข้อที่7และข้อที่11แล้วเราก็มีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไรท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเรา อย่างนั้นในเมื่อพวกท่านมีส่วนช่วยโดยการทูลขอเผื่อเราเพื่อคนจำนวนมากจะขอบคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ประทานแกวเราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากนั้นความทุกข์ยากทำให้เรารู้ว่าตัวเราคนเดียวลำพังไม่เพียงพอเราต้องการคนอื่นมาช่วยเราต้องการชุมชนมาช่วยเมื่อมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นเราก็จะเห็นความรักของชุมชนมากขึ้นเช่นเดียวกัน คำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขจะไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ถ้ามันขาดคำว่าร่วมสุขและก็ร่วมทุกข์สองคำมาประกอบกันขาดคำใดคำหนึ่งไม่ได้สุภาษิตบทที่1 7ข้อ1ิมิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันในยามทุกยากพี่น้องจะช่วยท่านในยามทุกยากเราไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลาเพราะว่าเราเป็นมนุษย์คนบาปคนหนึ่งแต่เราต้องการคนที่อยู่ข้างๆคอยหนุนจิตชูใจเราเอเมนไหมครับลูกแก่ของพระเจ้า,ชาเช่นเดียวกัน เราต้องหัดสังเกตว่ามีใครที่อ่อนกําลังมีใครที่อ่อนแรงและเราเข้าไปหนุนใจและอธิฐานเปื่อเขาเอเไหมครับเพื่อเขามีกําลังขึ้นแต่พระเจ้าหนึ่งย้อนบทที่3ามข้อสิลูกทั้งหลายเอ,อ๋อย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริงใจขอให้ท่านทําด้วยความจริงใจหนุนใจคนที่อยู่รอบข้างท่านและหนุนใจคนที่รู้สึกว่าอ่อนแรงอ่อนกําลังอย่าท้อถอย สังคมนี้พี่น้องต้องการคนที่ได้รับการหนุนใจมากขึ้นอย่ามัวนั่งอะไรอววรอยู่พี่น้องครับถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนโลกท่านจะนั่งอะไรอววรอยู่ไม่ได้เห็นไหม,ม,ม,มครับถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งให้เขาไปสวรรค์เรานั่งเอาไว้อะไรอววรไม่ได้แต่เราต้องบุกไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและสุดท้ายก็คือเพื่อไม่ให้เกิดความเย่อหยิ่งในตัวเองนี่คือพระพรจากความทุกข์ยากประการสุดท้ายเพื่อไม่ให้เย่อหยิ่งในตนเองอยู่ในข้อที่8 ถึงข er no ้อที er ่ 9, พี Heck, ่น้องทั้งหลายเราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลําบากที่เกิดขึ้นกับเราในแคว้นเอเชียและตอนท้ายข้อที่9บอกว่าทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นมาจากความตายเหตุใดพระเจ้าอนุญาตให้เราเผชิญปัญหาในชีวิตก็เพื่อเราจะไม่มั่นใจในตัวเองเกินไปก็เพื่อเราจะไม่หยิ่งจนเกินไปเอเมนไหมครับ เพื่อเราจะรู้ว่าเราเป็นมนุษย์คนบาปเราไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้พี่น้องบางคนอาจเคยสงสัยว่าทําไมพระเจ้าไม่สนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าไปเสียทุกเรื่องอธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบอธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบมีความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําทำไมพระเจ้าไม่ทําแบบนั้นไหนบอกว่าอธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบพี่น้องครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้มองเพียงแค่ผลจากงานของเราแต่พระองค์สนใจในชีวิตของเราที่จะถูกสร้างขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน พระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาเพียงเพื่อรับใช้แต่พระองค์ให้งานรับใช้มาเพื่อเราจะถูกสร้างขึ้นผ่านงานที่เรานั้นได้รับใช้พระเจ้าต่างหากแต่นั้นเองพี่น้องครับพระเจ้าจึงอนุญาตให้ความล้มเหลวเกิดขึ้นกับเราบ้างให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับเราบ้างและงานที่สําเร็จในอนาคตนั้นพี่น้องก็จะเกิดขึ้นและมันจะไม่ล้มคลืนลงมาเพราะความหยิ่งยโสของเราเราดีใจที่มีผู้นําที่ถ่อมใจเช่นอาจารย์ธนนท์เนเมร์ไหมครับเราดีใจจริงๆที่ท่านเป็นคนที่ถ่อมใจ นะครับเวลาจะทําอะไรให้ท่านอาจารย์ธนนนะท่านจะท่านจะอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าคือท่านเกรงใจมากนี่นคือเป็นบุคลิกที่ที่เราเห็นในชีวิตของท่านพี่น้องครับความถ่อมใจจะนํามาซึ่งเกียรติเอเมนไหมครับและศักดิ์ศรีความถ่อมใจจะนมามาซึ่งความสําเร็จแต่ความหยิ่งยโสนํามาซึ่งความตายถ้าเรามีความหยิ่งยโสก็เหมือนอาการที่เราขุดหลุมพรางดักตัวเองไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินไปตกหลุมพรางตาย พี่น้องคนถ้าเกิดคนเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นคนโง่หรือคนฉลาดครับใช่ครับคนที่ไม่ฉลาดมากเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับอย่างไรก็ตามความถ่อมใจไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มั่นใจสิ่งใดเลยในสิ่งที่เราทําแต่เรากลับมีความมั่นใจในทุกสิ่งที่เราทําเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรามีความสามารถมากแต่เรามั่นใจว่าพระเจ้าที่อยู่ในเราสามารถให้เราทําได้เห็นไหมครับนี่คือความมั่นใจที่แท้จริง แม้เปาโลเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างมากทางศสาสนาศาสตร์มีความสามารถสูงอาจารย์เปาโลยังสอนและก็ยังพึ่งพาพระเจ้าเราเห็นได้จากสองโครินธ์บทที่12ข้อ9กาถึงการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นและข้อ10ตอนท้ายบอกว่าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคิดข้าพระเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่าง ในความยากลําบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อนั้นเพื่อจะไม่ให้เราหยิ่งยโสไปได้พี่น้องครับมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งชื่อว่าดีเอลมูดี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงมากท่านได้มองผ่านการรับใช้ใหเห็นความยากลําบากเกิดขึ้นในภารกิจที่ทําและท่านก็รับใช้พระเจ้าจนตั้งสถาบันหนึ่งที่มีชื่อเสียง ในการสร้างผู้รับใช้พระเจ้าก็คือ Moody Institute ที่ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกามีคำประโยคคำหนึ่งที่ D.L. Moody ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังบอกว่าความรักทำให้เราทำงานเพื่อพระคิดได้มากที่สุดความเชื่อทำให้เราได้รับพระคุณจากพระคิดมากที่สุดแต่ความถ่อมใจเท่านั้นที่จะรักษาผลงานต่างๆไว้ได้มากที่สุดขอให้ท่านถ่อมใจในการทำทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วงานการงานที่ท่านทาก็จะยั่งยืนและก็มั่นคงเอเมนไหมครับบิลลี่เกแฮมอีกเช่นเดียวกันกล่าวไว้บอกว่าความยากลําบากสอนให้เราอดทนรอคอยพระเจ้าเหมือนการหาเหรียญในกําแพงคุกของยุโรปผมเชื่อความรักแม้ว่าบางเวลาผมจะไม่รู้สึกว่าจะได้รับความรักแต่ผมเชื่อและผมเชื่อในพระเจ้าแม้ขณะที่พระเจ้ายังไม่ตอบคําอธิษฐานผม นี่คือสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าผ่านการรับใช้พระเจ้ามามามากมายแล้วกลั่นกองคําพูดเหล่านี้ออกมาจากชีวิตวันนี้ขอให้ท่านเชื่อมั่นในพระเจ้าวันนี้ขอให้ท่านวางใจในพระเจ้าแ,าแม้ท่านเป็นผู้รับใช้ท่านต้องทนทุกข์ยากลําบากหรือท่านเป็นคนที่มาครั้งแรกและท่านรู้สึกว่ามีความยากลําบากเกิดขึ้นในชีวิตวันนี้ขอให้มั่นใจว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ในพระเจ้าเอเมนไหมครับและพระเจ้านั้นอยู่ที่นี่แล้วและจะอยู่ในใจของท่าน ถ้าท่านได้เปิดใจออกตอนรับพระเจ้าขอให้เราไว้วางใจในพระลักษณะของพระเจ้าและมองให้เห็นพระพรจากอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่ผมได้ได้กล่าวไปในพระนะะพร,ะเ,จพระเจ้าเมื่อสักครู่นี้วันนี้พี่น้องครับถ้าท่านไม่พบสันติสุขในที่แห่งใดถ้าท่านมีความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นในชีวิตวันนี้ขอให้ท่านนั้นกลับมาหาพระเจ้าสันติสุขนั้นไม่ได้หาจากการที่เราตรากตํำทํางานหนักเพื่อจะมีเงินเยอะ แล้วเอาเงินมาซื้อสันติสุขได้พ,พระวรจนะของพระเจ้าบอกว่าเราจะมอบสันติสุขที่ไม่เหมือนโลกนี้ให้กับท่านได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะมอบไว้ให้กับท่านวันนี้ท่านได้พบสันติสุขที่มาจากพระเจ้าก็คือองค์พระเยซูคิดผมอยากให้ท่านนั้นได้ตอบสนองพระเจ้าผ่านสิ่งที่ได้เทศนาไปวันนี้จากพระลักษณะที่พองทรงเป็นและจากพระพรที่ซ่อนอยู่ในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา หรือในปัญหาต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขลูกของพระเจ้าก็ต้องดาเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขเช่นเดียวกันเอเมตไหมครับขอให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าท่านเชื่อว่าพระองค์มีความสุขกายสุขใจในชีวิตที่ประทานความสุขกายสุขใจในชีวิตของท่านได้อธิษฐานขอต่อพระเจ้าวางใจพระองค์เพราะพระองค์มีความเมตตากรุณาเพราะพระองค์มีฤทธิเดชฤทธานุภาพเหนือความตายเพราะพระองค์สัตย์ซื่อไม่เคยช้าต่อพระสัญญา แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะหนักหน่วงแต่มันมีพระพรอยู่พระพรนั้นก็เพื่อจะให้เรามีสันติสุขในใจพระพรที่เกิดขึ้นนั้นก็เพื่อจะชูใจให้กับหลายคนที่เจอความทุกข์ยากเหมือนกับเราความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่จะสร้างใจเราให้เข้มแข็งขึ้นความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นนั้น จะทําให้เกิดการช่วยเหลือกันและการเกิดขึ้นในชุมชนของเราและที่สําคัญเพื่อเราจะไม่เย่อหยิ่งอีกต่อไปว่าความสําเร็จนี้มาจากมือของเรามาจากน้ํามือของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาสารรเสริญพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าในเวลานี้สิครับ อยากให้เป็นเวลาพิเศษที่ท่านจะเข้าไปพบสันติสุขที่มาจากพระเจ้าคริเสเตียนหลายท่านท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านบาดเจ็บท่านรู้สึกว่าท่านรับใช้หนักเหลือเกินมีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องทําและเรารู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจวันนี้ขอพระเจ้าเป็นผู้ยกท่านขึ้นขอพระเจ้าเป็นผู้ชูใจในชีวิตของท่านขอพระเจ้าประทานสันติสุข ที่เกินความเข้าใจให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับฮาเลลูยาเยยราา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 ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา เพลงนี้ให้เป็นสันติสุขที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของท่านเราาดววงใใจจิติตห้ ด้วยใจที่สงบอธิษฐานจนกว่าสันติสุขของพระเจ้าจะหลั่งลงมาในใจ